ผมจันจึสวัสดีครับเพื่อนๆครับบอมจังไดโยนั่นนี่ครับอยู่ในแมปของ Anime Code Over TD นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณรหัสจากพี่ฟ้านะครับสุดหล่อ M Form 4 Time ด้วยนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้เพื่อนๆเพราะพี่ฟ้าเอา ID มาให้รีวิวนะครับเพราะว่าเฮ้ยบอมทำเปล่าเอามาให้ทำอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ครับจะมารีวิวตัวละครของตัวตาคุยะกันดีกว่าครับหรือว่าจากเรื่องโทโฮเนาะเพราะว่าน้องๆหลายคนน่ะรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักตัวของโทโฮกันเนาะเพราะว่าเป็นเกมนะครับแล้วก็อนิเมะค่อนข้างเก่าด้วยเนาะสำหรับตัวนี้ครับสำหรับความสามารถของซากุยะเนี่ยเป็นตัวละครระดับมิติกเนาะที่ได้จากตัวเลยนั่นเองแน่นอนว่าได้ยากแน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวรีวิวกันเลยดีกว่าครับว่าตัวละครตัวนี้จะหยุดเวลานานแค่ไหนแล้วจะดีแค่ไหนนั่นเองนะครับคอยตามกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ผมจะลงให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับแล้วตัวซากุยะนะครับจะวางเริ่มต้น850นั่นเองนะครับผมว่าได้หมด3ตัวนะครับตีเป็นแบบลายนั่นเองนะครับเพื่อนๆสกิลจะเป็นการปาเมทประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพสายบนก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็สแตทนะครับจะเป็นด้านซ้ายเลยนะครับผมเริ่มต้นประมาณนี้เลยเนาะให้เพื่อนดูเองนั่นเองครับสำหรับขั้นแรกนะครับสายบนนะครับจะเพิ่มคิเชนนะครับ 25% ครับหรือว่าโอกาสการติดคินั่นเองครับเอานี้เลย350ครับผมแล้วขั้นต่อมาครับ750ครับจะเพิ่มคิเชนกับคิดาเมจครับ 15% นั่นเองครับผมดูด้านซ้ายได้เลยนะครับเห็นไหมว่ามันจะเพิ่มมานะครับผมคิเชนเป็น 50% ครับคิดาเมจเป็น 15% นั่นเองครับผมโอกาสการติดคินะครับอันนี้กับคิดาเมจนั่นเองนะครับผมแล้วพออัพในขั้น 2,500 เลยครับจะเป็นการปามีด3เล่มครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจเองครับผมอย่างมากเลยนั่นเองครับ2,500ครับผมนี่นะครับเห็นว่าดาเมจกับระยะจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วพอเราอัพในขั้นที่4ครับ 17,500 เนี่ยจะเป็นการสโลมอนครับที่อยู่ในวงของซากุยะนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะ 17,500 ครับผมนี่นะครับแล้วก็จะสโลมอนนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับพอเราอัพในขั้นที่3เนี่ยนะครับของตัวซากุยะนะครับก็จะไอวงการโจมตีเนี่ยเส้นการโจมตีของมันเนี่ยจะขยายด้วยเนาะนะครับประมาณนี้เลยแล้วพออัพในขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่5นะครับ 10,000 นะครับลูน่าเดียวเนาะนะครับจะมีสกิลกดนะครับของตัวซากุยะนั่นเองครับจะเป็นการหยุดเวลานะผมสำหรับในขั้นนี้นะครับจะบวกอะไรบ้างนะครับจะเป็นการหยุดเวลานะผมทั้งหมด6วิครับคูลดาวน์150วิครับผมแล้วก็จะเป็นการทำดาเมจครับผมกับตัวละครที่ไกลที่สุดครับผมประมาณ6เท่าเลยนั่นเองครับเรามากดกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยนี่หยุดเวลาครับผมประมาณนี้เลยนั่นเองครับแล้วมอนที่อยู่ในระยะก็จะหยุดเวลาเองนะครับเอาเลยครับเราเริ่มสายล่างกันเลยดีกว่านะครับดูสเตตประมาณนี้นะครับขั้นแรกนะครับผม300ครับจะเป็นการบวกสปีดครับแล้วก็ระยะนั่นเองครับเพิ่ม 10% ครับประมาณนี้ครับผมพออัพขั้นที่2ครับ750นะครับผมจะเป็นการเพิ่มดาเมจครับเพิ่มระยะแล้วก็สปีดครับผม 15% นั่นเองครับประมาณนี้ครับผมแล้วพออัพในขั้นที่3ครับจะเป็นการบวกบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมของผม 10% ครับก็คือจะบวกตัวของดาเมจครับผมแล้วก็ความเร็วการโจมตีด้วยนะครับประมาณ16วิด้วยกันนั่นเองครับให้กับเพื่อนเนาะนะครับผม 1,500 ครับผมชิปเมจนะครับแล้วพออัพในขั้นที่4นะครับ 3,500 ครับจะเป็นการบวกสปีดครับแล้วก็ตัวของคีเชนครับให้กับเพื่อนร่วมทีมครับผมมันจะเป็น5กาแฟเนาะนะครับผมนี่เลยประมาณนี้ครับผมแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับก็รอดูแป๊บนึงนะครับความสามารถของในขั้นนี้ครับจะเป็นการแบบเพิ่มดาเมจครับของตัวเองเนาะ 14,000% นั่นเองครับเพื่อนๆประมาณนั้นเลยครับดาเมจหูเพิ่มมหาศาลเองครับแค่นั้นเฉยเลยเนาะเพิ่มดาเมจ 14,000% ครับแล้วก็การโจมตีจะเปลี่ยนเป็นแบบวงกลมด้วยนั่นเองนะครับเซอร์เคิลวงกลมเนาะนี่แล้วก็จะเป็นการเรียกเพื่อนออกมาด้วยนะครับแล้วเรียกคุณหนูวะน่าจะเป็นเรียกคุณหนูออกมานะครับไม่ได้ดูโฮนานมากนะครับสำหรับตัวละครของซากุยะนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าผมรีวิวไม่ได้ดีมากข้อมูลไม่ครบนะครับหรือว่าอะไรอย่างไรตกหล่นตรงไหนครับขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยนะครับผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันครับผมแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าที่ผมตายโยนละครับผม